สวัสดีครับผมแม็กซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการคืนค่าโรงงานนะครับ Factory Reset ของ Effect นะครับ Cork AX 5G นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ อันนะครับอันนี้คือหน้าตาของ Cork AX 5G นะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับเพื่อนๆกด3ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มดาวแล้วก็ปุ่มอัพนะครับผมแล้วก็ปุ่ม Cancel นะครับ3ปุ่มนะครับ Cancel Up Down นะครับค้างไว้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆดึงปลั๊กออกก่อนนะฮะให้ไฟดับก่อนแล้วเพื่อนๆกดปุ่ม up down แล้วก็ cancel ค้างไว้นะครับกดนะฮะ3ปุ่มอ่ะคราวนี้เสียบไฟเข้าไปครับมันจะขึ้นว่า RL นะครับมันจะถามว่ารีโหลดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆกดปุ่ม right นะครับคือปุ่มนี้นะครับมันก็จะทำการโหลด preset จากโรงงานมานะครับอันนี้จะกลับเป็นแบงค์1เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะฮะอันนั้นนะครับก็ได้เห็นวิธีการคืนค่าโรงงานของเอฟเฟครุ่นนี้แล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ